มีคำถามอยู่คำถามหนึ่งที่ได้รับมาจากน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังจะย้ายมาอยู่ที่อเมริกานะคะน้องถามว่าถ้าหนูเอาเมล็ดกะเพราเนี่ยเมล็ดกะเพรามาปลูกที่อเมริกาด้วยเนี่ยมันจะขึ้นหรือเปล่านะคะคำตอบคือขึ้นค่ะที่อเมริกาปลูกผักขึ้นทุกชนิดเหมือนกันบดคิดว่ามันทุกชนิดนะแต่ว่าจะปลูกได้เฉพาะฤดูร้อนนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยผักเขาก็ต้องการความอบอุ่นใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นฤดูหนาวเป็นหิมะเนี่ยนะไม่อย่าว่าแต่ผักเลยต้นไม้ต่างๆชนิดหลากชนิดที่มันไม่ใช่ต้นไม้ที่อยู่ในฤดูหนาวมันอยู่ไม่ได้ที่บดพูดถึงต้นไม้ที่อยู่ในฤดูหนาวได้เนี่ยส่วนใหญ่ที่บดเห็นมันก็คือต้นไม้ต้นใหญ่ๆอย่างต้นสนอย่างเงี้ยพบไม่เคยเห็นใบไม้เขาเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วร่วงเหมือนต้นไม้อื่นไงแต่ว่าต้นไม้อื่นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองสีส้มสีน้ำตาลแล้วก็ร่วงในฤดูหนาวถ้าคุณได้เห็นภาพทางทีวีทาง YouTube หรือทางสื่ออื่นๆที่คุณได้ดูฤดูหนาวต้นไม้ต่างประเทศจะไม่มีใบเลยนะคะมันก็เหมือนกับพวกต้นดอกไม้เหมือนกันนะคะมันก็จะมีประเภทที่ตายแล้วกลับมาใหม่แต่ฤดูหนาวไม่ค่อยเห็นต้นอะไรมันจะอยู่ได้เลยเพราะฉะนั้นรวมถึงผักด้วยนะคะฤดูร้อนเท่านั้นที่จะปลูกได้แล้วก็มีรัฐบางรัฐโปรดไม่รู้รัฐไหนนะเขาปลูกได้ทั้งปีเพราะว่าอากาศเขาไม่หนาวมากไงทีนี้ทั่วๆไปแล้วเนี่ยโปรดก็จะเห็นหลายๆคนเขาก็ปลูกผักทำสวนกันเลยนะก็ปลูกได้งอกงามดีอะค่ะทุกผักแหละแล้วน้องๆที่จะมาคือยังไม่เคยมาเยี่ยมแฟนคือไม่รู้เลยว่าบ้านแฟนเขามีลักษณะเป็นอะไรยังไงเนี่ยคุณต้องคุยกับแฟนคุณก่อนว่ามีพื้นที่ที่จะปลูกได้ไหมหรือถ้าอยู่อพาร์ตเมนต์ปลูกใส่กระถางได้ไหมมีพื้นที่วางไหมนะคะคุณต้องเตรียมความพร้อมก่อนที่คุณจะขนของมานะแล้วก็คุณสามารถที่จะคุยกับแฟนคุณแล้วก็ให้เขาไปดูว่าสำรวจพื้นที่ว่าในละแวกบ้านเนี่ยมีร้านเอเชียไหมมันมีผักอะไรบ้างถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยหรือถ้าเขาไม่ถ่ายให้เดี๋ยวบดแนะนำมีวิธีเช็คทางอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นนะคะรวมถึงพวกอุปกรณ์ทำครัวแล้วก็เครื่องปรุงคุณอยากรู้ว่ามันมีอะไรแบบไหนอ่ะคุณคุยกับแฟนคุณให้เขาไปสำรวจให้คุณดูได้นะคะคุณจะได้รู้ว่าอะไรบ้างที่ฉันไม่ต้องขนมาเยอะแยะเพราะมันเปลืองค่าขนส่งนะกระเป๋าหนักเกินเลยทำนองนี้นะอันนี้โบก็มาเล่าสู่กันฟังนะแต่ว่าถ้าคุณอยากจะเอาอะไรมาก็เรื่องของคุณนะอย่างบางคนเขาเอาครกมาอย่างเงี้ยโบว่ามันหนักเกินไงโบเห็นบางร้านอ่ะเขามีครกขายนะคือบ้านโบอ่ะก็พอมีนะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากขนก็เรื่องของคุณแหละแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ขนแล้วคุณมาซื้ออ่ะอย่างนึงที่คุณจะนึกเลยเพราะคุณเพิ่งมาใหม่อ่ะราคามันจะแพงจากไทยมากแพงกว่าที่ไทยมากๆเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับความแพงด้วยนะแต่มันก็ดีกว่าคุณขนส่งมาเพราะว่าเขาเอามาขายที่เนี่ยเขาก็ต้องขนส่งทางเรือทางเครื่องบินเสียค่าขนส่งอะไรของเขาเหมือนกันใช่ไหมเขาก็ต้องเอามาบวกกำไรของเขาด้วยนะคะแล้วพวกผักเนี่ยถ้าคุณไม่เอามาแล้วคุณจะอดเลยไหมมันก็ไม่เชิงนะเพราะว่าหลายๆรัฐเนี่ยเขาก็มีผักเยอะเลยนะเหมือนอยู่เมืองไทยเลยทั้งชะอมทั้งสายบัวและอะไรอีกอะที่บดไม่รู้จักอะเพราะว่าบดไม่ได้คนสรรหากินบดไม่ใช่คนที่ชอบทำอาหารแต่ว่ามาอยู่อเมริกาก็ต้องทำบ้างหัดทำอยู่ไทยไม่ได้ทำอะทำไม่เป็นแล้วถ้าเกิดคุณมาแล้วเนี่ยคุณสามารถปลูกผักได้ด้วยคุณก็สามารถที่จะไปซื้อผักตามตลาดตามร้านนั่นแหละแล้วก็เอาเมล็ดเอารากมาปักมาชำมันก็ขึ้นเหมือนกันนะพวกก็ฟังมาจากหลายๆคนที่เขาปลูกผักกันเก่งๆนะก็นี่แหละมาแล้วไม่ลำบากหรอกคุณก็เตรียมความพร้อมตัวเองด้วยการคุยกับแฟนคุณให้แฟนคุณไปสำรวจมาให้ถ่ายรูปมาให้ดูนะทีนี้ถ้าเกิดแฟนคุณบอกว่าไม่เอาอ่ะเขาไม่อยากไปเขาขี้เกียจเขาไม่อยากถ่ายมันดูไม่ดีอะไรก็แล้วแต่เหตุผลที่เขาจะบอกคุณนะคุณก็สามารถที่จะดูได้ด้วยตัวเองทางเว็บเบื้องต้นนะมันอาจจะไม่เป๊ะๆอ่ะคุณเอาที่อยู่ของบ้านแฟนอ่ะไปใส่แล้วเซิร์ชดูว่า
มีร้านอะไรที่อยู่ใกล้กับบริเวณที่อยู่นี้บ้างคืออาจจะไม่ได้ใส่ทั้งที่อยู่ทั้งหมดอาจแค่ใส่แค่รหัสไปรษณีย์ก็ได้หรือใส่แค่เมืองก็ได้อย่างเงี้ยมันก็จะมีเนียเฮียหรืออาจจะเป็นเอเชียซุปเปอร์มาร์เก็ตอินนิวเวิร์กอย่างเงี้ยของโอ๊ตโพสต์อยู่นิวเวิร์กเดลาแวร์โอ๊ตก็ใส่เอเชียซุปเปอร์มาร์เก็ตอินนิวเวิร์กเดลาแวร์อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะขึ้นมาให้คุณดูพึบพับเลยอ่ะคุณก็จะมีไอเดียแล้วแหละแล้วบางร้านส่วนใหญ่ที่อเมริกาเขาจะมีเว็บไซต์ของแต่ละร้านกันนะพอคุณเจอร้านแล้วน่ะคุณก็สามารถคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของเขาแล้วในเว็บไซต์มันก็จะมีให้คุณเห็นแหละว่าเขามีอะไรขายบ้างอย่างเงี้ยนะลองศึกษาดูนะคะอินเทอร์เน็ตช่วยคุณได้เพราะยังไงโดยเฉพาะถ้าคุณรู้จักแฟนคุณรู้จักผู้ชายคุณเนี่ยทางเว็บไซต์โบ๊ทมั่นใจว่าคุณใช้อินเทอร์เน็ตเป็นน่ะเพียงแต่ว่าแต่ละคนอาจจะรู้มากน้อยต่างกันคุณรู้น้อยคุณต้องหัดใช้ให้รู้มากขึ้นนะคะส่วนใครที่รู้อยู่แล้วอันนั้นดีสำหรับคุณค่ะคุณต้องใช้สิ่งที่อยู่ในมือให้เป็นประโยชน์นะโอเคไหมวันนี้นะคะสิ่งที่โบต้องการจะพูดเกี่ยวกับเรื่องผักเรื่องร้านเอเชียที่น้องถามมาก็ขอจบเท่านี้แล้วถ้าประโอดคิดอะไรได้อีกแล้วโบจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะคะคุณจะได้มีข้อมูลไงถ้าใครมีข้อมูลอยู่แล้วรู้จักที่หาอยู่แล้วอันนั้นก็ดีค่ะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ